สวัสดีค่ะพบกับครัวพิพิไลนะคะวันนี้ก็จะพามาทำวุ้นกะทิสายลุงนะคะเนี่ยค่ะส่วนผสมก็จะมีนี่เลยค่ะวุ้นนะคะอันนี้เป็นวุ้นกะทินะคะเพื่อนๆสามารถไปดูสูตรการทำวุ้นกะทิหรือว่าได้จากวุ้นกระต่ายขาวนะคะจากคลิปที่แล้วอันนี้ก็จะเป็นวุ้นสายลุงนะคะก็เป็นส่วนผสมเหมือนกันค่ะแต่ว่าเราจะเปลี่ยนนะคะเป็นสไตล์การทำเป็นวุ้นกะทิสายลุงนะคะส่วนผสมก็มีกะทิแล้วก็สีผสมอาหารนะคะนี่ค่ะตามชอบเลยสีสายลุงก็ให้มันสายลุงตามต้องการเลยเนาะโอเคอันนี้เราทำตอนกลางคืนนะคะก็อาจจะมีแมลงมารบกวนนิดนึงค่ะแล้วก็ต้องดูนิดนึงนะคะอย่าให้แมลงลงไปในวุ้นนะคะอันนี้เรากรองด้วยกระชอนนะคะเพื่อไม่ให้มีตะกอนหรือว่าเศษผงเศษอะไรของวุ้นที่คนไม่ละลายเนี่ยค่ะวุ้นจะได้เนื้อเนียนแล้วก็สวยนะคะโอเคเราได้กะทิเราก็จะแบ่งมาทีละส่วนนะคะเริ่มต้นจากนี้เพื่อความหอมนะคะเราก็จะใส่กลิ่นใบเตยลงไปด้วยนะคะอันนี้เป็นกลิ่นใบเตยนะคะเนี่ยค่ะอาจจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะคะตามชอบเลยหรือว่าถ้าใครมีใบเตยสดจะใช้เป็นใบเตยสดก็ได้นะคะใส่ไปสักอันนี้อ่ะสักแค่นี้พอละให้ได้กลิ่นนิดหน่อยเนาะแล้วก็ทำการคนนิดนึงก็จะได้กลิ่นใบเตยโชยมาเลยโอเคอ้าวล้มจากนั้นเราก็จะแบ่งวุ้นแบ่งกะทิเนี่ยค่ะเป็นสีนะคะก็หาเหยือกมาใส่นะคะจะได้แบ่งสีกันได้ถูกต้องนะคะจะได้แบบมีหลายสีเนาะอันนี้ก็หาเหยือกมาใส่โอเคเรามีในหม้อด้วยนะคะแล้วก็ในนี้ด้วยโอเคเดี๋ยวเราจะแบ่งทำทีละสีนะคะจะได้เห็นชัดๆอันนี้เราจะหยดสีเหลืองลงไปนะคะใช้เป็นสีเหลืองไข่ค่ะสีจะเข้มจะอ่อนก็ตามชอบเลยนะคะค่อยๆหยดลงไปค่ะอันนี้ใช้เป็นสีผสมอาหารนะคะนี่สีสวยพอละก็ก่อนจะไปเปลี่ยนสีก็ล้างก่อนนะคะล้างหลอดก่อนนะคะล้างเขาเรียกว่าอะไรหลอดที่จะหยดสีอะค่ะต่อไปอันนี้เอาสีอะไรดีสีฟ้าสัก 2-3 หยดนี้ก็พอแล้วค่ะไม่ต้องเยอะมากโอเคคนนี่สีสวยไหมคะโอเคจากนั้นเราก็เตรียมพิมพ์เลยค่ะค่อยๆหยอดแยกทีละชั้นนะคะไม่งั้นวุ้นเขาจะแข็งตัวก่อนนะคะก็คือต้องหยอดนี้ก่อนแล้วก็ค่อยผสมใหม่นะคะค่อยๆทำไปใจเย็นๆนี่ค่ะหลังจากที่เราหยอดสลับสีไปมานะคะก็จะได้เป็นลักษณะแบบนี้นะคะแล้วก็ค่อยๆทำไปเรื่อยๆค่ะนี่ค่ะก็ต้องใจเย็นๆนะคะถ้ามีเวลาก็ไปใส่ตู้เย็นไว้นะคะนี่ค่ะค่อยๆหยอดจะสีมากสีน้อยก็ตามชอบได้เลยนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็ใกล้แล้วค่ะสัก2รอบก็น่าจะเสร็จแล้วค่ะนี่ค่ะใช้เวลานานเหมือนกันนะคะพอทำเสร็จแล้วก็เอาไปใส่ตู้เย็นนะคะเขาจะได้เซตตัวเร็วขึ้นค่ะก็ทำแบบนี้ค่ะแต่ละสีเป็นชั้นๆไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวเราจะทำจนเสร็จเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวพักไว้สัก 2-3 ชั่วโมงนะคะหรือว่ารอให้เขาเซตตัวก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาแกะดูนะคะว่าจะออกมาเป็นแบบไหนนี่ค่ะสีจะสวยเหมือนสีลุงหรือเปล่าเดี๋ยวกลับมาดูกันตอนที่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเนี่ยค่ะหลังจากที่เราปล่อยให้วุ้นเซตตัวนะคะก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้เราก็ใช้มีดปลายแหลมนะคะเซาะเขาเรียกว่าอะไรนะเซาะร่องให้มันง่ายให้มันหลุดง่ายๆนะคะอันนี้ที่เห็นเป็นลายๆเนี่ยคือเราห่อเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะแรปไว้ค่ะแล้วก็ใส่ตู้เย็นค่ะมันก็เลยเป็นลายพลาสติกนะคะแต่ว่าไม่เป็นไรค่ะก็ใช้ได้อยู่ค่ะโอเคจากนั้นเราก็จะเอามาใส่ข้างนอกนี้นะคะใส่ถาดข้างนอกเพื่อจะทำการใส่กล่องนะคะแล้วก็มาดูว่าสีที่เราทำไว้นี่จะสวยงามแค่ไหนนะคะ
แล้วก็เอาจะเอาถาดแบบนี้ค่ะความไปแบบนี้เลยนะคะแล้วก็แบบนี้ง่ายๆเลยค่ะนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะวุ้นสายลุงของเรานะคะก็แกะออกมาจากพิมพ์นะคะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะเห็นไหมคะว่าเป็นชั้นๆๆนะคะแล้วก็ใส่กล่องหากล่องพลาสติกมาใส่แบบนี้นะคะเป็นของฝากให้เพื่อนๆได้นะคะหรือว่าจะเก็บไว้กินก็ได้ค่ะทีละกล่องนะคะจะได้ไม่เสียแล้วก็หยิบง่ายสะดวกอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่ค่ะน่ารักไหมคะนี่ค่ะข้อเสียของการทำวุ้นที่เป็นสีๆแบบนี้นะคะก็แนะนำเวลาที่ทำวุ้นเนี่ยค่ะให้ใส่ปริมาณผงวุ้นเยอะนิดนึงนะคะให้มันแข็งนิดนึงเพราะไม่งั้นเขาจะแยกเป็นชั้นๆได้นะคะแล้วก็อย่ารอเขาเรียกว่าอะไรอ่ะต้องกะให้มันพอดีนิดนึงนะคะถ้าเกิดวุ้นอ่อนไปเนี่ยมันจะไม่ติดกันนะคะแล้วก็จะแกะออกจากพิมพ์ยากค่ะให้ใส่วุ้นที่แบบเยอะขึ้นนิดนึงค่ะมันจะได้เกาะกันได้ง่ายขึ้นนะคะจะได้แบบหลุดจากพิมพ์ได้ง่ายค่ะอย่างอันนี้ก็แกะจากพิมพ์ค่อนข้างยากเหมือนกันค่ะเห็นไหมคะแต่ว่าเป็นสีเป็นชั้นๆมันก็โอเคอยู่ค่ะสวยอยู่น่ารักกิ๊บเก๋อย่างเงี้ยค่ะเป็นวุ้นกระทิสายลุงนะคะก็เสร็จเรียบร้อยนะคะฝากเพื่อนๆ นะคะติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ครัวพิพิไลด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ